โก้สื่อในวงการฟุตบอลเผยเงื่อนไขที่ปารีสแซงต์แชร์แมงพร้อมจะปล่อยเนย์มาร์ให้กับบาร์เซโลนาประกอบด้วยค่าตัวราว50ล้านปอนด์และขอฟิลิเป้คูตินโญกับเนลสันเซเมโดมาเป็นตัวแถมต่างกับก่อนหน้านี้ที่เปแอชร์ตั้งเงื่อนไขว่าต้องการเงินระดับ222ล้านยูโรปารีสแซงต์แชร์แมงสโมสรมหาเศรษฐีแห่งเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสพร้อมที่จะพิจารณาขายเนย์มาร์กองหน้าคนดังให้กับบาร์เซโลนาถ้าได้รับข้อเสนอที่ให้ค่าตัวราว50ล้านยูโรหรือประมาณ 1,800 ล้านบาทรวมถึงได้ฟิลิเป้คูตินโญกับเนลสันเซเมโดมาเป็นตัวแถมตามรายงานของโกสื่อรายหนึ่งในวงการฟุตบอลอนาคตของเนย์มาร์กลายเป็นที่พูดถึงอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ว่ากันว่าบอร์ดบริหารของปารีสหมดความอดทนที่เจ้าตัวมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ย่ำแย่จนพร้อมจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมขณะที่ดาวเตะบาซิเลียนก็ไม่มีความสุขในชีวิตเมืองน้ำหอมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทั้งนี้บาร์เซโลนาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวเนย์มาร์ไปร่วมทีมมาโดยตลอดแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เกิดดีลนั้นขึ้นว่ากันว่าเพราะปารีสต้องการข้อเสนอสูงระดับ222ล้านยูโรหรือประมาณ 7,992 ล้านบาทเพื่อแลกกับการขายเขาซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเท่ากับที่ปารีสจ่ายในการซื้อเนย์มาร์เมื่อปี2017จนทำให้แข้งวัย27ปีเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามล่าสุดโกเผยว่าปารีสมีท่าทีผ่อนปลนมากขึ้นจนขอเงินเพียงราว50ล้านยูโรแต่พร้อมขอคูตินโญและเซเมโดมาร่วมทีมโดยในรายของคูตินโญนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะเขาถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของทีมอยู่แล้วแต่กรณีของเซเมโดนั้นบาร์เซโลนาอาจจะต้องคิดหนักเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาใช้งานเซเมโดเป็นแบ็คขวาตัวจริงผัดกับเซอร์กี้โรเบโตในบางนัดเนย์มาร์จูเนียร์กองหน้าเจ้าปัญหาของปารีสแซงต์แชร์แมงจะไร้ชื่อในกลุ่มใช้งานเปิดซีซั่น 2019-2020 ของลีกเอิงฝรั่งเศสโหมกระแสเรื่องการย้ายออกภายในสิ้นเดือนสิงหาโดยหมุดหมายคงเป็น2ค่ายลาลิก้าสเปนอย่างเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนาในงานแถลงข่าวความพร้อมของโทมัสทูเคิลกุนซือของทีม24ชั่วโมงก่อนพบนีมระบุว่าจะใช้กองหน้า2คนคือเอดินสันคาวานี่กับคิลิยันเอ็มบัปเป้ในแดนหน้าซึ่งจัดว่าเพียงพอส่วนก่อนหน้านั้นผอ.กีฬาเลโอนาร์โดก็ยอมรับแบบ50-50ว่ามีความเป็นไปได้ที่การซื้อขายจะเกิดขึ้นเนื่องจากการพูดคุยมีความคืบหน้ามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาสำหรับตลาดขาเข้าของลาลิก้าสเปนเปิดรอได้ถึง2กันยายนทำให้มีเวลาอีก3สัปดาห์ในการหารือเพื่อโยกย้ายดาวเตะวัย27ปีขณะนี้เนมาหายจากการเจ็บข้อเท้าและสามารถวิ่งฝึกซ้อมกลางแจ้งกับทีมเมทดังนั้นตัดเรื่องเจ้าตัวบาดเจ็บออกไปได้เลยเท่ากับว่าก่อนปิดตลาดซัมเมอร์2019ลุ้นเกิดดีลใหญ่แน่นอนเดลิเมลสื่อของอังกฤษระบุปารีสแซงต์แชร์แมงเสนอค่าเหนื่อยให้เปาโลดีบาร่าหัวหอกยูเวนตุสสูงถึง 11.1 ล้านปอนด์ต่อซีซั่นโดยที่จะให้สัญญากับเขา5ปีอีกด้วยปารีสแซงต์แชร์แมงสโมสรมหาเศรษฐีแห่งเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสให้ข้อเสนอที่จะให้สัญญากับเปาโลดีบาร่ากองหน้ายูเวนตุสเป็นจำนวนสูงถึงฤดูกาลละ 11.1 ล้านปอนด์หรือราวๆ 455.1 ล้านบาทตามรายงานของเดลิเมลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษดีบาร่าตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เขามีความสำคัญกับทีมน้อยลงตั้งแต่ฤดูกาลก่อนซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าตัวเคยที่จะไปอยู่ทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่สุดท้ายการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นจนตลาดซื้อขายของพรีเมียร์ลีกปิดตัวลงไปเมื่อวันพฤหัสที่8สิงหาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอนาคตของดีบาร่ากับยูเวนตุสก็ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโดยมันยังเหลือปารีสแซงต์แชร์แมงที่ให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ซึ่งล่าสุดเดลิเมลก็เผยว่าเลโอนาร์โดผู้อำนวยการของปารีสติดต่อไปหาดาวเตะอาร์เจนไตน์ด้วยตัวเองและให้ข้อเสนอก้อนงามกับเขาโดยตัวสัญญาฉบับนี้จะมีระยะเวลา5ปีอีกด้วยสื่อเจ้าเดิมเสริมว่าเลโอนาร์โดยังบอกกับดิบาร่าอีกด้วยว่าถ้าเขาย้ายไปเล่นในแดนน้ำหอมเขาก็จะเป็นตัวแทนของเนย์มาร์ที่น่าจะต้องบอกลาทีมในอนาคตอันใกล้ซึ่งค่าตัวน่าจะทำให้ยูเวนตุสยอมขายเขานั้นอยู่ที่79-83ล้านปอนด์